แรกๆเลยเนาะเพราะว่าพี่อ้อยก็จะแบบเหมือนแบบบอกตลอดเลยนะคะก็จริงๆเรามีความเชื่อกันว่าพี่อ๋อมจะแข็งแรงแล้วก็กลับมาทำงานละครคือหนูอ่ะจะส่งไลน์ไปส่ง DM ใน IG ไปเรื่อยๆนี่ค่ะแต่ว่าพี่อ๋อมเขาไม่ค่อยตอบแล้วเราก็เลยแบบว่าส่งสารไปทางเพื่อนๆเราว่าฝากบอกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็บอกว่าเหมือนพี่อ๋อมเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรเพราะเหมือนเขาก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเราก็ยังส่งกำลังใจไปให้พี่อ๋อมเรื่อยๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราก็เชื่อกันมากๆว่าพี่อ๋อมจะกลับมาแข็งแรงก็ได้มีโอกาสวิดีโอคอลคุยกันครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าคือหายแล้วอะไรเงี้ยใช่พ่อพี่อ๋อมเป็นคนน่ารักครับเราสักถามคนสงสัยไม่เองเป็นยังทำใจไกลไหมไม่ได้ไปร้องไห้เลยก็คือหนูกับพี่อ๋อมกับไม้กับพี่อ๋อมส่วนใหญ่ก็จะสนิทกันเพราะว่าเราถ่ายละครด้วยกันแล้วก็ละครเรื่องนึงเราใช้เวลาถ่ายทำนานเนาะ8-9 เดือนแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่7 โมงเช้าถึง4 ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะของหนูก็คือหนูทำงานกับพี่อ๋อมมา5 เรื่องเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เราอยากจะบอกเลยคือพี่อ๋อมเป็นคนน่ารักมากๆเลยค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายคือพี่อ๋อมจะชอบทำความดีแล้วไม่ให้คนรู้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าแบบเขาจะชอบไปให้เงินสวัสดิการทุกวันวันละ1,000โดยที่ห้ามให้ใครบอกว่าแบบเงินมาจากอ๋อมนะแบบว่าเลี้ยงทีมงานอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็ชอบแสลงนะคะหนูก็จะแบบไปเป่าประกาศว่าแบบทุกคนเงินพี่อ๋อมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพี่อ๋อมอ่ะก็จะได้ละครยากๆเยอะที่มันจะต้องแบบตากแดดอะไรอย่างเงี้ยอติตาหรือแม้กระทั่งแม่ไอซ์ซะอื้อที่แบบต้องอยู่กับซีนที่หนูต้องร้องไห้ดราม่าหลายๆชั่วโมงค่ะคือไม่ว่าเราจะช้าหรือว่าเราจะร้องไห้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่วันที่หนูเข้าวงการวันแรกๆเลยคือกับเรื่องทวีปอะค่ะจนมาถึงวันที่หนูโตขึ้นอ่ะคือพี่อ๋อมดูแลหนูเหมือนเดิมทุกอย่างคือเขาน่ารักตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่หนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูจะเป็นลูกในวันนี้ไหมแต่ว่าพี่อ๋อมก็ให้ความน่ารักแล้วก็ความเมตตากับหนูตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าพี่อ๋อมก็จะเป็นแบบนี้กับทุกคนน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้าวงการมาพี่อ๋อมเขาไม่ได้แบบเลือกว่าเฮ้ยเธอแบบเป็นเด็กใหม่นะหรืออะไรคือเขาน่ารักกับทุกคนเขาทำการรวมถึงเราจะเห็นบ่อยมากๆเลยว่าแบบพี่อ๋อมเขาจะเป็นคนที่ให้ความน่ารักกับทีมงานทุกๆคนนะคะในการที่จะแบบไม่เล่าให้ฟังว่าคนอยากทำจมูกก็ให้ตังทำจมูกเขาไม่อยากทำหรอกมันมีทีมงานเมื่อก่อนถ่ายละครด้วยกันคือเขาจมูกแบนไงพี่อ๋อมก็บอกอ่ะเอาเงินไปทำจมูกครับคือเดินไปเห็นบางคนมือถือเก่าเนี้ยเขาก็ซื้อมือถือให้คือเขาน่ารักมากใช่คือใครที่เคยคุยกับเขาเคยทำงานร่วมกับเขาไม่ว่าเป็นนักแสดงหรือทีมงานก็จะหลงรักเขาทุกคนผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวันนี้เพื่อนเยอะมากทีมงานมาหมดเลยได้มีโอกาสไปบอกลาผู้ชายเราไหมไม่ได้มีโอกาสเลยครับเขาก็ไม่อยากให้เราเห็นเขาวันนี้ปุ๊บลูกยังถามผมเลยว่าไหนเชื่อว่าใช่ไหมจะถามเขาว่าถ้าเธอไม่อยู่จะมีคนมาเยอะแบบนี้ไหมคือก็ดีใจแทนคือหนูรู้สึกว่าถ้าพี่อ๋อมมองมาเขาก็จะรู้ว่า2 ปีที่เขาต่อสู้อะค่ะเขาไม่ได้สู้คนเดียวนะทุกคนก็ส่งกำลังใจมากมายให้กับเขาอะค่ะเพราะว่าความดีที่ความน่ารักที่เขาหว่านไว้กับโลกใบนี้ค่ะมันเยอะมากพอที่วันนี้ทุกคนจะรวมตัวกันมาที่จะมาบอกเขาว่าเอ้ยทุกคนรักแล้วก็แบบส่งกำลังใจให้พี่อ๋อมเดินทางไปบนสวรรค์สุดท้ายจะบอกอะไรใครก็ขอให้พี่อ๋อมไปสู่สุคติที่อยู่สวรรค์นะครับหนูว่าความดีของพี่อ๋อมความน่ารักแล้วก็ผลงานที่พี่อ๋อมตั้งใจทุกเรื่องอะค่ะมันจะอยู่ในใจของเราไม่ว่าจะเป็นแฟนละครหรือว่านักแสดงทีมงานรวมถึงเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าทุกคนค่ะหนู
ขอบคุณค่ะที่หนูเริ่มต้นมากับพี่อ๋อมเพราะในความน่ารักของเขามันทำให้เรากล้าที่จะผิดหรือว่ากล้าที่จะรอเพราะว่าถ้าเราไปเจอแบบบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีความเมตตาเราแบบนี้ก็อาจจะแบบเราต้องร้องไห้ตลอดเนาะสมัยก่อนละครทุกเรื่องมันต้องร้องไห้ค่ะแล้วพี่อ๋อมก็เป็นคนนึงที่พี่อ๋อมจะพูดกับหนูตลอดว่าเฮ้ยปุ๊กไม่เป็นไรพี่ก็ทำไม่ได้เหมือนกันคือพี่อ๋อมเขาจะพูดที่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ผิดนะถ้าหนูจะร้องไห้ไม่ได้หรือว่าหนูจะเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่อ๋อมก็จะแบบปุ๊กเรามาทำเรื่องนี้ให้ดีไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยคือพี่อ๋อมจะเป็นคนที่คือบทละครไทยค่ะส่วนใหญ่ก็คือบทนางเอกมันจะค่อนข้างเด่นมากสิ่งที่หนูสัมผัสได้กับพี่อ๋อมแล้วอยากจะชื่นชมพี่อ๋อมจริงๆคือพี่อ๋อมไม่เคยมีความรู้สึกอิจฉาเลยค่ะแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆของน้องแล้วจริงๆความน่ารักของเขาที่เขาเป็นซัพพอร์ตที่ดีค่ะมันทำให้งานของเราออกมาดีทุกๆงานคือหนูมั่นใจเลยว่าถ้าหนูไม่มีพระเอกที่น่ารักแบบพี่อ๋อมก็จะไม่มีปุ๊กลุ๊กในวันนี้เหมือนกันขอบคุณความน่ารักที่แบบพี่อ๋อมแบบซัพพอร์ตหนูมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ